แหนมไส้กรอกแฮมลูกชิ้นเนื้อแดดเดียวที่โซเดียมสูงทั้งสิ้นกินชิ้น2ชิ้นไม่มีปัญหาอาหารแปรรูปมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวทุกท่านลองจดไปเลยได้นะคะแหนมไส้กรอกแฮมเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวหลายท่านบอกโอ้โหชอบมากเลยนะคะหมูหยองหมูสวรรค์กุ้งแห้งปลาสลิดตากแห้งนะคะนี่พออะไรก็ตามที่มันตากแห้งเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นของเกลือในตัวเนื้อของมันเองเนี่ยจะค่อนข้างสูงกว่าปกติแบบนั้นก็คือให้หลีกเลี่ยงนะคะปลาหมึกนะคะแล้วก็ลูกชิ้นอันนี้คือในเรื่องของการแปรรูปทั้งหมดนะคะแหนมนี่ก็แปรรูปเนาะแล้วก็เทคนิคนิดนึงนะคะเนื้อแดงนะคะที่เป็นวัวกับหมูเนี่ยจะมีโซเดียมที่สูงกว่าเนื้อขาวซึ่งมาจากกลุ่มไก่หรือกลุ่มปลาดังนั้นถ้าเราจะคุมปริมาณโซเดียมจริงๆเนี่ยเราควรจะต้องเลือกทานเนื้อขาวเนาะอะไรก็ตามที่เป็นเนื้อขาวนะคะเช่นไก่เอ่ยปลาเอ่ยนะหรือว่ากุ้งก็กินได้นะคะในกลุ่มนี้ก็ดีกว่าที่เราจะกินเนื้อสัตว์ใหญ่นะคะเพราะว่าหลายท่านชอบเนื้อวัวนะคะชอบเนื้อวัวมากแล้วก็เนื้อวัวเนี่ยเป็นอะไรที่ย่อยค่อนข้างยากนะคะย่อยยากแล้วก็ใช้พลังในการย่อยเยอะทำให้มีของเสียเยอะดังนั้นนะคะถ้าอยากมีค่าไตที่ดีขึ้นนะอยากชะลอไตเสื่อมจริงๆนะคะก็ต้องงดพวกเนื้อแดงพวกนี้ออกไปนะคะรวมถึงอาหารแปรรูปที่รินบอกด้วยเนาะทวนกันอีกทีนะคะมีอะไรบ้างอาหารแปรรูปแหนมไส้กรอกแฮมโบโลน่าลูกชิ้นเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวหมูหยองหมูสวรรค์กุ้งแห้งปลาสลิดตากแห้งนะคะปลาหมึกที่เอาไปแปรรูปนะคะปลาหมึกบดต่างๆเหล่านี้นะคะก็ต้องดูแลควบคุมนะคะเพราะว่าเป็นกลุ่มที่โซเดียมสูงทั้งสิ้นถ้ากินชิ้น2ชิ้นไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าเกิดกินทุกวันกินปริมาณเยอะๆซื้อมา1กล่องกินหมดเลยแบบนี้นะคะก็ไม่เหมาะไม่ควรในการที่จะเขาเรียกว่าไตเราจะเอาออกไม่ทันนะคะ